ก่อนไปดูคลิปกันอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของ SPY ด้วยนะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อปะโลการรักษาพยาบาลหรือวงการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือการแพทย์ก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเพื่อมาช่วยทุนแรงบุคลากรทางการแพทย์ยิ่งปัจจุบันเครื่องมือยิ่งทันสมัยยิ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการรักษาพยาบาลได้มากยิ่งขึ้นแต่วันนี้ SPY จะพาทุกคนย้อนอดีตไปอีกย้อนไปนานๆเลยสักประมาณเกือบ100ปีไปดูว่าการแพทย์ในเกือบ100ปีที่แล้วหรือการแพทย์ในสมัยก่อนมันจะไฮเทคสุดล้ำสักแค่ไหนจะมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรที่มันแปลกๆไปดูกันเลยกับ12เครื่องมือหมอสุดแปลกและล้ำในสมัยเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย12และภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการเตรียมเอ็กซเรย์ให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งผู้คนที่เกิดมาในยุคปัจจุบันจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือที่แปลกประหลาดแปลกตามากตั้งแต่ชุดของหมอแล้วแหละ yeah. เพราะว่าชุดของหมอเนี่ยมันเหมือนกับชุดของฆาตกรในหนังผีซาดิสยังไงก็ไม่รู้ก็อย่างที่ว่าในสมัยก่อนมีเครื่องมือสุดล้ำขนาดนี้มันก็ไฮเทคสุดๆ 11และนี่ก็คือเครื่องมือเอ็กซเรย์ที่จัดแสดงในสมาคมทันตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนียเป็นเครื่องสแกนช่องปากที่ดูแล้วแปลกหูแปลกตาไม่เคยเห็นเหมือนกันและถือว่าในสมัยนั้นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ดูไฮเทคสุดๆเพราะว่ามันสามารถสแกนช่องปากได้เกือบครบหมดจดเลยทีเดียว 10และนี่ก็คือภาพของรถพยาบาลวอยเนอร์เป็นรถม้า wow. และกลุ่มของหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยที่ดูคลาสสิกเก่าสุดๆ 9ถ้ามันยังเก่าไม่พอนี่เลยรถพยาบาลในปี1911ในสหรัฐอเมริกาจากภาพแล้วเราจะสังเกตเห็นเหมือนเกวียนหรือรถม้าที่เขียนว่า Ambulance หรือรถพยาบาลที่ดูแล้วแปลกตาอาจจะไม่ล้ำสมัยแต่มันก็สามารถช่วยเหลือผู้คนได้เยอะพอสมควรในยุคนั้นนะ 8และนี่ก็คือการเอ็กซเรย์ผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในปารีสซึ่งยุคนั้นการสแกนให้เห็นอนาโตมีหรือโครงสร้างต่างๆของร่างกายมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ว้าวๆ ว้าวสุดๆในยุคนั้น yeah. นี่แหละคือเครื่องมือที่ล้ำที่สุดณยุคนั้นนะนะ7และนี่ก็คือการอับแสงเพื่อรักษาโรคของเด็กๆในประเทศเยอรมนีจากภาพจะเห็นได้ว่าเราเด็กๆจะใส่แว่นตาดำทึบมันต้องมีแสงที่เป็นภัยต่อดวงตาอย่างแน่นอนการรักษาในยุคนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายสุ่มเสี่ยงพอสมควร 6และนี่ก็คือภาพของหญิงสาวกับเครื่องลมยาไฟฟ้าเพื่อรักษาโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้หวัดเนื่องจากสมัยก่อนยาหรือเครื่องมือต่างยังไม่ได้ไฮเทคเหมือนกับยุคปัจจุบันยิ่งสมัยก่อนนะยาดีๆก็ยังไม่ได้ถูกค้นพบฉะนั้นเครื่องมือแบบนี้ก็ไฮเทคสุดๆสำหรับยุคนั้น 5. สำหรับภาพนี้แล้วหลายๆคนคงไม่นึกว่ามันเป็นการรักษาทางการแพทย์ yeah. แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์หรอกนะภาพนี้ชายคนหนึ่งกำลังใช้อุปกรณ์ยืดความสูงถามว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่ามันสามารถยืดความสูงของเราได้จริงๆหรออันนี้แอดก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆมันอาจจะสามารถยืดความสูงได้จากการปรับสภาพของกระดูกแต่มันก็ไม่ได้สูงขนาดตกใจไกลและเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนั่นนะ4และนี่ก็คือการรักษาของผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจด้วยการสูดผงเมนทอลและยูคาลิปตัสในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีซึ่งเรียกได้ว่าการแพทย์ในประเทศเยอรมนีในยุคนั้นเรื่องสุดๆนี่จึงเป็นการรักษาที่ดูดีในยุคนั้น 3. ต่อกันเลยซึ่งการรักษาส่วนใหญ่ในยุคนั้นอาจจะเป็นการลมยาซะมากกว่าและนี่ก็คือการลมยาแก้ไข้หวัดที่ระบาดในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ตามพื้นที่ที่หนาวเย็นใครที่มีเครื่องแบบนี้ส่วนตัวเรียกได้ว่าเศรษฐีสุดๆไฮเทคมากๆ wow.2และนี่ก็คือภาพของหญิงสาวที่แช่มือไว้ในถังซึ่งถังเนี่ยก็มีกระแสไฟฟ้าอยู่เล็กน้อยเพื่อปรับปรุงระบบไหลเวียนเลือดที่เห็นแล้วถ้าจู่ๆมีใครไปเพิ่มกระแสไฟฟ้าแล้วก็
ไม่น่ารอด oh, no. และ1และนี่ก็คือผู้ป่วยกำลังนอนในเครื่องช่วยรักษาปอดหรือเรียกว่าปอดเหล็กซึ่งดูจากอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันทำมาจากเหล็กล้วนๆซึ่งในสมัยก่อนการรักษาปอดเป็นเรื่องที่ใหญ่และเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวสุดๆดังนั้นการมีเครื่องนี้อยู่เป็นสิ่งที่ไฮเทคที่สุดสำหรับเมื่อ100ปีก่อนเป็นอีกมากล่ะกับอุปกรณ์การแพทย์ในสมัยก่อนซึ่งต่างกันแล้วกับฟ้ากับเหวในการรักษาในปัจจุบันซึ่งแอดก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าในอนาคตถ้า AI กับวงการแพทย์มารวมกันมันจะดีเลิศประเสริฐสีสักแค่ไหนอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe SPL ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ